สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับต้อนรับทุกการปรุงกินกับอะไรกันอีกนะครับวันนี้ป้าพี่น้องมาทำแกงกะทิหมูสามชั้นไส้พริกหยวกสดๆนะครับแล้วก็ไส้ตัวปูตั้งหม้อนะครับไส้น้ำกะทิพี่น้องกลับตั้งหน้าหม้อน้ำปลายไส้เขืองเป็ดหมักเป็ดหน่อยตามชอบตามด้วยกะปิเล็กน้อยโรยพริกไทยดำป่นลงไปใส่อ้อมหม้อพี่น้องครับพอนำแกงเริ่มเดือดไส้หมูนะครับพี่น้องครับกลุกกล่าวให้เข้ากันนะครับปรุงรสด้วยเกลือพุ่งปรุงรสเล็กน้อยยดน้ำปลาลงไปเพื่อน้ำแกงอ้อมหม้อไส้ตัวปูเลยครับพี่น้องครับปลายสุกเลยพี่น้องแกงกะทิตามโดยพริกยกสดๆติรหันนะครับพี่น้องครับแล้วก็ชีกใบกรูดใส่ลงไปพอเดือดอีกครั้งก็ปิดไข่พี่น้องครับสุกเลยครับพี่น้องครับทุกอกทุกใจว่ากันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีความทุกข์ในการรับชมสวัสดีครับ